ไทยมุสลิมตอนตบฮิญาบสัญลักษณ์แห่งมุสลิมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเดินที่ตลาดกันเหรอตลาดที่นี่มีทั้งของกินของใช้มากมายเลยล่ะโอ้โหอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยเสื้อผ้าก็สีสวยด้วยนะฮาโมน่าทำไมผู้หญิงต้องใส่ผ้าคลุมศีรษะด้วยล่ะอ๋อเขาเรียกว่าผ้าฮิญาบผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามจะต้องสวมผ้าคลุมผมปิดจนถึงหน้าอกเพื่อเป็นการปกปิดร่างกายให้มิดชิดเพื่อแสดงถึงความสำรวมอ่อนน้อมถ่อมตนส่วนฮิญาบก็แปลว่าปิดกั้นยังไงล่ะแล้วผู้ชายทำไมต้องใส่หมวกกับชุดสีขาวยาวๆด้วยล่ะหมวกที่นโมเห็นเขาเรียกว่าหมวกกาบิยะเป็นหมวกไว้สำหรับสวมใส่ประกอบศาสนกิจเช่นการละหมาดและยังสามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ส่วนชุดสีขาวยาวๆของผู้ชายเรียกว่าโตบในศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ห้ามเปิดเผยอวัยวะต่างๆของร่างกายเว้นแต่หน้าและฝ่ามือเพื่อการละหมาดเท่านั้นจ้ะเอ๊ะชะเอมไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามชะเอมสวมผ้าฮิญาบได้ไหมได้สิการสวมผ้าฮิญาบถือเป็นการให้เกียรติกันด้วยนะแต่ชายแอมจะต้องสำรวมและแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะโอ้ยถ้าจะให้ชายแอมสำรวมเนี่ยคงยากอะออมศีลธนินทาใช่เหรอโอ้ยลืมตัวนั่นไงว่าแล้วชายแอมลองดูก่อนก็ได้นะนี่ไงมีตั้งหลายสีเป็นไงล่ะโอ้โหชาเอมใส่ผ้าฮิญาบแล้วดูน่ารักขึ้นเยอะเลยอ่ะนี่ถ้าจะให้ดีนะชาเอมใส่ผ้าฮิญาบตลอดเวลาเลยจะได้น่ารักแบบนี้ตลอดไงพูดอะไรก็ไม่รู้